คลิปนี้เนี่ยนะฮะผมจะไปโชว์สเต็ปดิฟนะฮะพาเท่าไหร่ไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วพาเท่าไหร่นะพาที่18นะกับสนามดิฟที่ผมชอบนะก็คือสนามดิฟมัลติเมนฮิลนะซึ่งสนามนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นสนามที่เป็นสนามใหม่ซึ่งผมไม่เคยดิฟมาก่อนนะฮะในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้กลับมาดิฟนะผมเคยดิฟไปแล้วแหละฮะมันเป็นคลิปนานมาแล้วนะย้อนกลับดูคลิปเก่าสิจะได้เห็นนะฮะมาดูที่เพลย์ลิสต์โตเกียวดิฟนะนี่แหละฮะสนามดิฟเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นสนามที่ผมชอบนะโชว์สเต็ปดิฟกับสนามที่ผมชอบนะครับ Mountain Hill Tank นะซึ่งเป็นสนามที่สวยงามมากๆนะถามว่าทำไมผมถึงชอบนะเพราะว่าเป็นสนามที่สวยที่สุดแล้วสนามดิฟที่สวยที่สุดแล้วเป็นสนามที่ผมชอบมากๆนะสนามนี้นะดูรถที่ผมใช้ไปดิฟนะก็ยังเป็น McLaren คันเดิมนะฮะจะเปลี่ยนสีรถด้วยนะนั่นแหละโอเคฮะบ้าเดี๋ยวจะไปโชว์เสร็จดิฟให้ดูกันนะรถผมก็ยังใช้คันเดิมนะแค่เปลี่ยนสนามดิฟเท่านั้นเองนะส่วนโค้ดดิฟก็ยังใช้โค้ดดิฟในการขับเคลื่อน4ล้อเหมือนเดิมฮะที่รู้นะว่าโค้ดดิฟมันมีหลายโค้ดนะก็คือมีอยู่2อย่างหลักๆเลยก็คือโค้ดดิฟที่ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะแล้วก็โค้ดดิฟที่ขับเคลื่อน4ล้อนะผมก็ยังใช้โคนดิฟตัวนี้อยู่นะฮะไม่ได้เปลี่ยนโคนดิฟหรืออะไรฮะแต่สนามนี้ยอมรับว่าเป็นสนามที่ผมชอบจริงๆนะฮะสนามนี้ยอมรับนะว่าชอบครับสวยมากๆเป็นสนามที่สวยนึงฮะเป็นสนามนึงที่สวยงามมากๆนะฮะกล้าพูดเลยฮะเป็นสนามที่มันสวยถามว่าสวยตรงไหนนะฮะเอ้ยจะรถเหมือนกันเว้ยจะรถเหมือนเราไอ้เว้ยมาขับรถเหมือนเราคันนี้กูชอบกูเทพมึงอาจมาขับรถเหมือนกูได้ไงควายมึงเป็นไงตายโหงไปฮะตายไปไอ้กูสวะระดับมึงนะจะมีรถสวยแบบกูเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ห่าไปขโมยใครเข้ามาล่ะนี่มันรถหรูนะเว้ยไอ้ห่าแม็กลาเรนคันนี้กูชอบด้วยนะฮะยิ่งไปยิ้มในตัวเกม EMB นี่บอกไปเลยฮะว่าสวยงามมากๆถ้าที่เป็นตัวเกมธรรมดาไม่เคยสวยเท่าหรอกไม่ต่างจากรถธรรมดาเท่าไหร่หรอกฮะโดยสนามที่มันสิวแถวๆนี้นะฮะไอ้ Mountain Hill เนี่ยนะฮะนี่ไงฮะโผล่มาแล้วเพราะนี่แหละฮะสนามดิฟใช่ฮะนี่แหละเป็นสนามที่ผมชอบนะสวยงามมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ไม่ดิฟนานแล้วหลังจากที่ได้กลับมาดิฟแล้วที่หลังจากที่ไม่ดิฟนานแล้วได้กลับมาดิฟอีกครั้งนึงฮะเราก็อย่าลืมสนามนี้ให้ได้แล้วเพราะเป็นสนามที่สวยมากๆนะฮะเป็นไงเราไปดูดีกว่าฮะการดิฟของผมก็เหมือนเดิมฮะดิฟขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงมานะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมประมาณนี้เดี๋ยวปรับไฟสิค่อยสว่างหน่อยซึ่งสนามนี้ยอมรับนะว่ามันดิฟไม่ยากหรอกครับมันเป็นสนามดิฟที่สวยนะฮะผมถึงชอบไงมันเป็นสนามดิฟที่ดิฟง่ายมากฮะดิฟไม่ยากฮะแล้วแถมเร่งความเร็วได้เกือบสูงสุดเลยแล้วดิฟได้โคตรมันมากๆนะฮะดิฟไม่ยากมันถามว่ามันตรงไหนนะฮะมันตรงที่เร่งความเร็วได้สูงสุดไม่ต้องมีข้อจำกัดความเร็วนะถ้าคุณไปดิฟในสนามดิฟที่มันยากๆแคบๆโค้งแคบๆทางสั้นๆอย่างเงี้ยอย่างไอ้แฟนตาซีฮิลเงี้ยสนามที่ผมบอกว่ายากที่สุดใช่ไหมไอ้สนามนั้นยอมรับว่ายากจริงนะถ้าคุณลองไปดิฟในสนามนั้นดูคุณก็จะรู้สึกนะว่าไอสนามนั้นมันยากนะฮะพอเอารถคันที่แรงๆรถคันที่ดีๆอ่ะรถคันที่ดิฟดีๆไปดิฟอ่ะฮะบอกไว้ก่อนนะว่าดิฟได้ไม่สวยนะฮะแทนที่จะเร่งความเร็วได้สูงสุดกับออมความเร็วไว้นะกับแบบเหมือนกับรถคันนี้มันเร็วนะแต่มันไปดิฟในแฟนตาซีฮิลอ่ะเหมือนมันปล่อยความเร็วได้ไม่สูงสุดว่ะพอกูปล่อยความเร็วได้สูงสุดปุ๊บอ้าวทำไงต่อชิบหายเลยดิปล่อยความเร็วได้สูงสุดกูก็ชนนะดิฮะแต่สนามนี้ไม่ต้องกลัวคือมันสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดไม่ต้องกลัวชนเลยฮะเอาง่ายๆเพราะมันเป็นสนามที่ดิฟง่ายดิฟสบายๆนะดิฟออกสนุกอะฮะไม่ได้ยากจนเกินไปนะถ้าใครเล่นบางคนอาจจะบ่นนะว่าเฮ้ยสนามนี้ดิฟง่ายไปไม่ต้องดิฟหรอกไปดิฟสนามยากดีกว่านะแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบดิฟง่ายๆสบายๆชิวๆนะแบบพื้นฐานนะไม่ต้องดิฟยากเลยมากสนามนี้เหมาะกับคุณมากนะฮะเอาง่ายๆเพราะสนามนี้ยอมรับว่าดิฟง่ายจริงนะฮะโอเคฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะ
นี่ชิ้นนี้ก็ดิฟสดนะบอกไว้เลยมาโชว์ดิฟสดให้ดูสักตาสองตาเนี่ยเวลาก็ประมาณนี้นะฮะเออปิดไปเนี่ยร้านคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยเนี่ยโอเคนะทีทูวันเราไปได้นะไปไปความเร็วได้สูงสุดนะไม่ต้องกลัวแบบจะชนอะไรเลยไม่ต้องกลัวแบบความเร็วมันน้อยเกินไม่ใช่หรอกมันปล่อยความเร็วได้ดีสุดจริงๆอ่ะสนามนี้ยอมรับนะว่าดิฟสนุกดิฟมันนะฮะปล่อยความเร็วได้สูงสุดเลยนะฮะสุดยอดอ่ะผมถึงชอบสนามนี้มากนะฮะอันนี้คือคลิปแรกเนี่ยเล่นตัวเกมธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาตัวเกม EMB มาดิฟในสนามนี้กันนะไม่ใช่ดิผมจะไปเล่นตัวเกม EMB แล้วก็มาดิฟในสนามนี้กันในใช้รถคันเดิมโค้ดเดิมนะจะเป็นยังไงนะไปดูได้เลยฮะคลิปหน้านะสลับกันไปไงเอาตัวเกมธรรมดาเนี่ยกับตัวเกมอีมบีอ่ะสลับกันไปคุณผู้ชมนะมันก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะไปไปเลยไอสนามนี้นะแม่งยอมรับว่าดิฟไม่ยากหรอกแต่ว่ารถคันนี้ดิอย่าลืมนะว่าที่ผมเคยบ่นไปนะว่ารถคันเนี้ยใช้ได้ดีกับตัวเกม EMB เท่านั้นเนี่ยเรามาใช้ตัวเกมธรรมดาแม่งก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกฮะผมว่ารถพี่ฮันยังดิฟดีสักฝ่านะรถพี่ฮันพี่ชอนยังดิฟดีสักฝ่ารถคันเนี้ยนะไอ้แม็กลาเรนเนี่ยนะใช่ฮะที่ผมบอกว่ามันดิฟดีมากนะพอไปเล่นในตัวเกม EMB คือมึงดิฟดีมากอะพอกูมาเล่นตัวเกมธรรมดาคือแม่งดิฟสู้พวกโตเกียวดิฟไม่ได้เลยดิฟไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะเพราะรถคันเนี้ยผมไปใช้ในตัวเกม EMB อะคือแบบดิฟโคตรสวยดิฟดีมากนะฮะความเร็วไม่เพิ่มเยอะอะไรเงี้ยตอนเร่งอะเพิ่มเยอะแต่ตอนดิฟปุ๊บมันหนืดมากเลยแต่พอมาดิฟแต่พอมาอยู่ในตัวเกมธรรมดาคือไม่ดีอะสู้รถพี่ชอนพี่ฮานไม่ได้นะเว้ยไอ้มาร์เลนเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะมันก็ไม่ได้สวยอะไรมาดิฟในตัวเกมธรรมดาไม่ได้สวยต่างจากไม่ได้สวยต่างจากตัวเกมธรรมดาเท่าไหร่นะไม่สวยไม่ได้สวยต่างเลยจากตัวเกมไอ้นี่เลยตัวเกม EMB เลยนะฮะตัวเกม EMB สวยกว่าเยอะนะฮะข้างบนแม่งภูเขากาฮาราซานนะสู้ตัวเกม EMB ไม่ได้รถคันนี้เว้ยพอมาดิฟในสนามนี้นะตัวเกม EMB ดิฟดีกว่านะฮะสวยกว่าเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันภาพสวยหรือเปล่านะต่อให้ตัวเกม EMB ภาพไม่สวยก็ดิฟดีกว่านะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะมันอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องตอนมุมกล้องนะฮะน่าจะเป็นมุมกล้องตอนที่ยิบเนี่ยแหละนี่ฮะเป็นไงฮะเข้าอุโมงค์แล้วโคตรสวยงามคุณผู้ชมบอกแล้วผมชอบตรงเนี้ยแหละเป็นสนามที่สวยสุดคือตรงอุโมงค์นี่แหละยิบเข้าอุโมงค์นี่แหละโคตรชอบเลยฮะฟินกระจายยิบเข้าอุโมงค์เสร็จก็ยิบออกจากอุโมงค์อะไรเงี้ยเออใช่ฮะโอ้สวยดีนะไอพวกนี้มันรถเกย์รถปลอมนี่หว่าใช่ครับไม่ต้องสนใจฮะนี่เป็นไงโอ้โหนิบเข้าอุโมงนิบออกอุโมงโอ้โหสวยไหมคุณผู้ชมดูโอ้ฟินกระจายนะสวยจริงๆนะแล้วอุโมงเป็นสีเหลืองอ่ะด้านบนเป็นไฟเรืองแสงด้วยโอ้โคตรเจ๋งจะเจ๋งไปไหนไม่รู้ผมก็เลยชอบสนามนี้มากตรงนี้แหละเป็นสนามเดียวที่ดิฟแล้วมีอุโมงสวยขนาดนี้นะประมาณนี้คุณผู้ชมนะก็เลยชอบนะก็แล้วแต่คนชอบครับไม่แปลกใจที่ผมจะชอบนะโอเคไปต่อนะสนามนี้ดิฟสบายๆไม่ยากนะง่ายๆเลยแต่ว่าไอ้นี่กว่านะถ้าเทียบกันสนามนี้กับกาฮาราซานไหนดิบยากกว่ากันนะกาฮาราซานยากกว่าเยอะหลายเท่านะโค้งเยอะด้วยนะทางก็คดเคี้ยวนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้นี่อ่ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างสนามนี้กับไอ้เขาอากินะเลเวล1อ่ะอันไหนง่ายกว่ากันนะผมคิดว่าเขาอากินะเลเวล1ง่ายกว่านะฮะใช่ฮะเขามีน้อยเขาอากินะมีแค่นั้นน่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกันนะระหว่างสนามนี้กับแฟนตาซีฮิลอันไหนง่ายกว่ากันไม่ต้องเปรียบเทียบเลยสนามนี้ง่ายกว่าเยอะแฟนตาซีฮิลมันยากที่สุดแล้วนี่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสนามนี้กับโอการูยากกว่านะฮะสนามนี้ง่ายกว่าเยอะเลยสนามนี้ง่ายมากนะฮะอ
ถ้าที่ดิฟมานะสนามนั้นง่ายสุดละโอ้เนี่ยโค้งหักศอกแบบสุดๆอ่ะไม่มีสนามไหนที่ง่ายเท่าสนามนี้แหละลองมาจากอากีนาเลเวล1ก็สนามนี้แหละแต่สนามนี้ตอนขึ้นน่ะง่ายนะตอนลงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ตอนขึ้นง่ายไอ้ตอนขึ้นน่ะยากกว่าแต่ตอนลงอ่ะง่ายถ้าสลับกันก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะถ้าสลับอ่ะเป็นไอ้สนามไม่นี่อ่ะถ้าเป็นไอ้กาฮาราซานนะกาฮาราซานตอนลงกาฮาราซานตอนลงยากแต่ตอนขึ้นง่ายแต่สนามนี้สลับกันนะฮะสนามนี้ตอนขึ้นยากตอนลงง่ายใช่ฮะความเร็วไม่เพิ่มขึ้นเยอะด้วยเอาที่ได้เคยดิฟมานะถามว่าอุโมงค์มีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วอุโมงค์หมดแล้วไอ้กาฮาราซานนั่นบนนะตอนนี้ดิฟง่ายๆสบายๆที่ความเร็วได้สูงสุดแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเกมนี้ใช้รถคันเดียวกันนะแต่ก็ไม่กล้าเร่งความเร็วสูงสุดหรอกเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วสูงสุดนะตอนนี้ผมไปเล่นในตัวเกม EMB นะผมจะเร่งความเร็วสูงสุดให้ดูเลยนะฮะว่าตัวเกม EMB อ่ะพอใช้รถคันนี้ปุ๊บเร่งความเร็วสูงสุดได้ไม่ต้องกลัวชนนะเพราะเบรกมันเบรกหนึบมากเบรกเหมือนจริงมากอ่ะเห็นมั้ยสิ้นสุดแล้วเห็นปะโอเคฮะประมาณนี้โอเคอะหยุดก่อนนะปุ๊บตอนนี้ขาลงฮะขาลงก็ระวังอย่าให้ความเร็วเพิ่มขึ้นก็พอนะคุณผู้ชมสนามนี้ไม่ต้องกลัวดิฟง่ายๆสบายๆนะฮะเบสิกเลยแต่ว่าผมชอบมากเพราะสนามมันดีไซน์ออกแบบได้สวยมากนะผมก็เลยชอบสนามนี้มากนะเห็นไหมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวถึงละไม่ถึงตีห้าเนี่ยก็ถึงละเราปรับเวลากลับไปดีกว่าแล้วก็ล็อกตัวให้เรียบร้อยเนี่ยโอเคนี่จะเป็นขาลงนะฮะสบายสบายสนามนี้ขึ้นมานี่ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะ 5-6 นาทีเนี่ยถึงละโอเคตอนนี้ขาลงนะฮะโอเคเลโก้ไปได้อย่ารอซะเร็วเด้ชนแหลกนะเว้ยบอกไว้ก่อนไม่ดีนะเว้ยตัวเองไปนะฮะตัวเกมนี้ไม่กล้าเร่งความเร็วเลยฮะเพราะว่าเบรกสู้ตัวเกม EMB ไม่ได้นะตัวเกม EMB เบรกหนืดกว่าพอกดเบรกปุ๊บมันจึ๊กปั๊บเลยนะใช่เหมือนจริงกว่านะผมก็เลยไม่กล้าเร่งความเร็วไงแล้วความเร็วก็เยอะกว่าด้วยนะความเร็วก็น่าจะเท่ากันแต่ว่าตัวเกม EMB มันอาศัยคือเบรกมันดีกว่านะดีกว่าตอนที่เบรกนี่แหละนั่นแหละฮะท่านผู้ชมถ้ามันได้อย่างนี้ดูวะโอ้คิดว่าจะแน่ฟุบฟุบเน่เป็นไงมันได้มุมกล้องซะหน่อยนะโอเคได้ระวังนะพอเล่นมุมกล้องปุ๊บระวังพลาดนะเว้ยไม่ค่อยอยากเล่นหรอกมุมกล้องเอาแบบอย่างนี้ได้อยู่โค้งนี้ก็ไม่ต้องห่วงนี่มันโค้งยาวเนอะนี่คือนี่ไปยาวแล้วเนี่ยในตอนนี้ไปยาวๆเลยฮะตรงนี้ฮะโอ้โหนี้คือไปยาวมากฮะนี่เป็นไงโอ้โหโค้งบ้าเลยยาวขนาดนี้นะใช่ฮะไม่เชื่อลองไปดูแบบภาพมุมสูงดูลองไปดูภาพมุมสูงโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่แบบยาวมากนะโอ้โหแต่ดิฟดีอยู่นะโอเคเลยได้อยู่โค้งนี้แบบยาวจัดเลยอ่ะอื
คได้อยู่ช่วงนี้ไปเร็วไม่ได้นะต้องชนแหลกแน่ตรงนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวบอกนะว่าโค้งอันตรายลดความเร็วนะใช่ดิบเข้าถ้ำฟึบฟึบนี่เป็นไงสวยโอ้โหถ้ำเนี่ยโคตรชอบเลยอุโมงค์เนี่ยไม่ใช่ถ้ำอุโมงค์ครับโอ้โหโคตรสวยอ่ะสนามนี้มันสวยตรงอุโมงค์เนี่ยถ้าไม่มีอุโมงค์เนี่ยมันจะไม่สวยแล้วสนามนี้ชอบตรงอุโมงค์นี่แหละคุณผู้ชมชอบมากเลยฟินกระจายดีสวยดีด้วยดีไซน์เข้าใจดีไซน์มากนะเรื่องอุโมงค์เนี่ยชอบมีทั้งหมด3อุโมงค์ไปเราดิบเข้าแล้วดิบออกใช่ฮะมีหมด3อุโมงค์ถ้าจำไม่ผิดนะชอบอุโมงค์มากว่ะแบบดีนะโอ้ดิบเข้าอุโมงค์ดิบเข้าอุโมงค์ฟึบเน่เป็นไงโอ้โหสุดยอดว่ะโอ้โหสวยเหลืองอร่ามทองเลยอะไฟเป็นสีทองอะไรเงี้ยไฟอุโมงค์ข้างบนสีทองนะเข้าใจดีไซน์มากนะชอบจริงๆกับสนามนี้นะฮะดิบโคตรมันอะดิ้งความเร็วได้สูงสุดด้วยใช่นี่ว่ะคือถ้าดิบพลาดนี่ตกไปข้างล่างได้เลยนะสะพานไปดิบแบบขั้นเทพนะนี่ฮะสนามนี้มันดิบง่ายสบายถ้าเทียบกับแฟนตาซีฮิลล์นี่คนละขุมกันเลยฮะคือคนละระดับกันเลยฮะความยากความง่ายคือแตกต่างกันมากแฟนตาซีฮิลล์แม่งดิบโคตรยากความเร็วก็ลิงไม่ได้คือโค้งก็โคตรแคบเลยพอที่ดิฟมาแฟนตาซีฮิลดิฟยากสุดละสนามนี้ตอนลงง่ายนะตอนขึ้นน่ะยากจะเป็นกาฮาราซานอะไอสนามบนน่ะตอนขึ้นน่ะโคตรง่ายเลยตอนลงยากสลับกันฟุบฟุบเร็วได้ไม่เกินร้อยกว่าโค้งในตำนานจะสิ้นสุดแล้วเหรอโค้งนี้ใช่ครับผมได้บอกไปจบแล้วนะฮะนี่โอเคดีอยู่ฮะนี่โอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมด้วยนะครับเราเจอใหม่คลิปหน้าและคลิปหน้าจะมาดีให้ดูอีกรอบฮะแต่ไม่ใช่ตัวเกมนี้แหละไม่ใช่ตัวเกมธรรมดาละตัวเกมเนี้ยออริจินอลไม่ใช้ละจะใช้เป็นตัวเกม EMB แทนนะฮะตัวเกมภาพสวยนะฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับถามว่าผมใช้ตัวเกมภาพสวยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถโค้ดสนามดิฟก็เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนให้ภาพมันสวยขึ้นนะแต่ตัวเกม EMB มันดิฟสวยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงมีฟอร์มเตอร์แล้วโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย